สวัสดีครับผมมาพบกันบาตองหูดาครับบรรยากาศเศร้าๆครับผมบรรยากาศเศร้าๆครับวันนี้เอาแกเอามาเลี้ยงครับตามพูดตามดอยนะครับบรรยากาศสวยๆครับผมยังไม่เศร้าครับเวลา7โมงเช้าครับวันนี้ครับตอนนี้ก็เวลา7โมงครับบ้านเฮาก็ประเทศไทยก็คงสิ5โมงนะครับปั๊บ7โมงนะครับมาเลี้ยงกันตามพูดตามดอยนะครับทางใต้เขียวๆนะครับป้างุ่นนะครับป้างุ่นของผมเป็นอะไรบ้างไหมป้ามันก็อยู่ใกล้ๆคุณนะครับคุณจะเห็นว่าครับข้าวขาวซื้อมือนี่นะมาเลี้ยงครับเป็นกิโลนะครับมาเนี่ยมันใกล้ๆด้วยนะครับนี่แหละครับไปกินนี่แล้วครับภูเขาเลยครับงาแห้งๆครับพวกงาแห้งมันก็เล่มอยู่เห็นแล้วครับกินก็ยังง่วงค่อยบ้านเฮานี่นะครับเลี้ยงตามผู้ตามดอยนะครับไปครับบรรยากาศดีๆครับมื้อนี้ครับบ่แดดครับก็มีคนเฮ็ดงานสวนนะครับครับคนไทยครับผมคนไทยครับเฮ็ดงานเดียวกันกับผมเลยครับนะครับสวนองุ่นครับสวนองุ่นวายทักทายชาวโลกนี่ลูกอะไรไหมแซ่บปะเนี่ยปูจิ้มกระชีสเนี่ยนะปูข้อแดงๆไม่แม่นังเลยครับเนี่ยมันบ่มีลูกครับไม้ไว้ครับทุ่มนี้มีลูกครับเนี่ยทุ่มมีข้อแดงไม่ปอกข้อทุ่มนี้บ่ท่านมีลูกครับนี่ส่วนผสมพันธุ์อยู่อันนี้โกโก้ครับโกโก้มานี่ดูมันนี่มันนี่มันนี่ดูแหมเป็นยังไงเก็บขามันนี่ดูโกโก้ครับเป็นหมาพันธุ์โบเดอร์คอลลี่ครับงูจักกุ้มหมาพันธุ์ฉลาดที่สุดในโลกเขาว่าไว้ต้อนแกครับจักกุ้มปูตามด้อยไปนะครับผมจะระบุจะเป็นมันนี่ยังหรอครับงานเอ๊ะฉันไปไก่เนี่ยกับไล่มันครับเล็กเกินเล็กเกินบุกงองกับไล่เล็กเกินเล็กเกินเล็กเกินปุ่นปุ่นไปแล้วปุ่นใช่ปะใช่ปะเร็วเร็วจับกว้างมันยังครับครับบรรยากาศดีครับผมบรรยากาศสุดยอดครับมื้อนี้พอคอยแดดครับครับทั้งเบิดนี่ก็500กว่าตัวครับ560ครับป่วยน้ำเนียเอาไว้ฟาดน้ำเนียครับตุ้มหนึ่งนี่ครับก็กินหญ้าอย่างนี้แหละครับเล่มกินอย่างนี้บ้านเขามันจะบ่ค่อยมีหญ้าครับไม่ติดหินครับผู้เขาก็เลยครับเนี่ยสร้างการกินเตรียมน้ำเลยครับไปเรื่องนี้เขานาห้อนแล้วครับนากับขี้ออกนิดนึงแง่ๆหน่อยเจ้าเขียวเหรอครับช่วงนาน้ำกับเขียวครับครับในการจับเนี่ยครับโบเดอร์อย่างฟอลลี่เขาว่าครับอันนี้จริงครับหมอเนี่ยดูจอดจริงของผมนั่นว่าเท่าไรครับขี้อ่อนนะครับเป็นหมาขี้อ่อนมาไว้ตอนแก๊สหรือเฉพาะเลยครับซุ้มเราก็มาเลี้ยงคนเดียวแล้วครับคือเราครับมาเลี้ยงครับแต่แม่นคนบ้านเราที่ตำสองครับแม่นพี่ไทยคนเดียวครับเราอยู่
บ้านครับผมนั่งได้ก่อนครับผมได้ครับพอสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม